สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะเอาภาพนะครับภาพวาดเกอีชากับปลาคาร์ฟเนาะนะครับที่พี่จุนวาดบนเฟรมผ้าใบขนาด30คูณ40เซนติเมตรเนาะนี่เฟรมผ้าใบผ้าแคนวาสนะครับเฟรมผ้าใบเดี๋ยวน้องๆจะได้เห็นว่านี่อันนี้ก็เป็นการวาดเนาะบนเฟรมผ้าใบนะครับก็ให้น้องๆมาชมกันนะเห็นไหมก็คือเนาะเนี่ยครับก็วาดก็ใช้สีพี่จุนก็ใช้สีเงินด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ใช้สีทองด้วยนะครับเสื้อก็จะเป็นสีทองเนาะแล้วก็จะมีปลาคาร์ฟเนาะนะครับวาดปลาคาร์ฟเข้าไปด้วยเนาะนะครับน้องๆก็จะเห็นเนาะว่าเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะใช้สีอะคริลิกนะครับสีอะคริลิกแล้วก็ใช้นะครับนี่ก็ใช้สีเงินสีทองใส่เข้าไปด้วยเนาะนะครับเพื่อที่จะดูให้ดูสวยๆเนาะนะครับนี่สำหรับภาพนี้ก็ให้น้องๆมาชมกันนะครับเดี๋ยวดูปลาคาร์ฟดิปลาคาร์ฟสวยปะปลาคาร์ฟก็สวยดีเหมือนกันเนาะสีแบบเขียวเนาะเขียวปนเหลืองเนาะเพราะว่าถ้าใส่สีอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สวยเนาะพี่จุนว่าเนาะนะครับนี่ก็จะทำให้ดูสวยเนาะแล้วก็ดูดวงตาพี่จุนก็ชอบดวงตาของเกอิชาภาพนี้เนาะก็ดูแบบดูตาคมดีเนาะนี่ก็ถือดาบก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นทองด้วยนะครับเป็นดาบทองใช่ไหมครับนี่แล้วก็จะมีปิ่นทองด้วยปิ่นปักผมเสื้อเขาก็จะออกเป็นนะครับเป็นดอกแบบคล้ายๆดอกอะไรนะครับแต่ก็สีทองเนาะนี่แล้วก็จะเป็นคือเป็นน้ำคล้ายๆน้ำเนาะนะครับนี่น้องๆก็ดูนะครับแล้วก็พื้นใช้พื้นหลังสีแดงนะครับนี่ก็มีรอยสีดำนะครับให้ดูสวยๆนี่แล้วก็มีดอกไม้นี่ดอกไม้พี่จุนก็ทำสีเงินเลยเนาะเอาสีเงินนะครับลงนะก็ดูแววนิดนึงนะครับก็ดูแวววาวนะครับตรงส่วนนี้ก็ทำเป็นนะครับก็ทำให้เป็นสีเงินเนาะนะครับนี่นะครับสำหรับภาพนี้เนาะก็นะครับวาดบนเฟรมผ้าใบนะครับนี่เอามาให้น้องๆชมกันเนาะก็มาโชว์กันนะครับน้องๆที่ฝึกวาดการ์ตูนนะครับฝึกวาดภาพเดี๋ยวขอให้วาดบ่อยๆเนาะอย่าท้อเนาะนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะยากเนาะแต่ก็ทำวาดไปบ่อยๆเนาะฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวก็จะทำให้ดีขึ้นเนาะนี่พี่จุนชอบริมฝีปากเนาะค่อนข้างสวยเนาะนะครับจมูกริมฝีปากเนาะนี่ต้มหูใส่ต้มหูด้วยก็ดูให้น้องๆเห็นรายละเอียดเนาะในการวาดเนาะนี่นิ้วมือนะครับเล็บเขาก็จะทาสีดำเนาะนี่เป็นผู้หญิงทาสีดำก็จะมีดูน่ากลัวนิดนึงตรงปลายมีดเนาะนี่แล้วก็เป็นนะครับลักษณะแบบนี้โดยภาพรวมนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้พี่จุนต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพยายามฝึกวาดกันบ่อยๆเนาะจะได้เก่งๆนะครับสวัสดีครับ